สวัสดีครับกับนาซ9 0รูปที่เห็นนี้นะครับนั่นก็คือ Toyota Innova c r y s t a ในรุ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับมันกำลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่มีภาพสปายชอ็อตหลุดออกมานะถูกพบเห็นโดยการกวิ่งทดสอบของ Toyota Innova ใหม่นะทั้งในประเทศอินเดียและต่างประเทศนะครับเราก็เคยนำเสนอไปนานแล้วนะสำหรับข่าวนี้แต่วันนี้เป็นความจริงแล้วนะครับสำหรับ Toyota i n n o v a ใหม่ โดยสื่อในอินเดียนะครับก็ได้รายงานว่า Innova ใหม่นะฮะที่ขายในอินเดียจะใช้ชื่อว่า High High c r o s s h y b r i d ซึ่งก็จะมีการอัปเดตบางอย่างนะครับรวมถึงล้ออัลลอยรุ่นใหม่ด้วยและก็คาดการว่าอ n นโนวาไฮครอ s s h ไฮบิดจะมีความกว้างกว่า Innova Crystal ในรุ่นปัจจุบันส่วนแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนจากการติดตั้งแบบบันไดบนเฟรมนะครับไปเป็นแบบแซสซีเฟรมมโนอก็น้ำหนักเบา t n g a ใหม่นั่นเองนะครับ นอกจากนี้ระบบส่งกำลังที่ใช้กับ h ฮ c o s ์ h y b r i d นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้แบบ FWD ซึ่งใน t o y o ต้า n n o v v c r y ร t a รุ่นปัจจุบันฮะจะใช้แบบ RWD โดยสื่ออินเดียนะครับก็คาดการว่า Innova h i า h Cross Hybrid คันนี้อาจจะมีความยาวประมาณ4.7เมตรระยะฐานล้อ2,850ม mm, ิลิเมตรและก็คาดการว่าภายในก็จะมีเป็นระบบ Infotainment หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเสริมด้วยซันลูป ที่ชาร์จไร้สายรวมถึง Apple CarPlay และ Android Auto ส่วนฟีเจอร์ ADAS นะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Toyota Safety Safe นะฮะซึ่งก็จะมีเป็นระบบช่วยเหลือความปลอดภัยในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยบังคับเลี้ยวรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเรดาร์แบบไดนามิกแล้วก,ก็การแจ้งเตือนการถอยหลังนะฮะเียคอร์ทฟิกอเล์นั่นเอง ส่วนขุมพลังนะครับก็คาดการว่าจะเป็นแบบไฮบริดขายคู่กับรุ่นเบนซินในส่วนของดีเซลนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะมีหรือไม่มีนะก็เป็นไปได้ทั้ง2องอย่างนะครับในเนื้อหาของข่าวที่เราอ่านมานะครับก็คาดการว่าจะมีการเปิดตัวทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็คือเดือนหน้านี้เองนะครับส่วนในตลาดอินเดียนะครับจะใช้ชื่อว่า t y y t t i n n o v a High c r o s s Hybrid เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Toyota Innova ใหม่ถูกใจใครหลายคนหรือเปล่านะกับระบบ h ฮ b ริดอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับสำหรับประเทศไทยว่าจะเข้ามาตอนไหนนะรวมถึงในรุ่นดีเซลยังจะมีขายอยู่ด้วยหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะฮะส่วนในความคิดเห็นของผมก็น่าจะมีขายนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ